ครับสวัสดีครับนี่คือ Talking Thailand นะครับวันนี้พวกขอใจวิโรจน์อารีคุณอั๋นภูมินาคคุณผลินและผมธีรัตน์รัตนเสวีเราจะเจอกันในวันครูครับสวัสดีวันครูครับสวัสดีครับนี่ครูท่านอะไรฮะเนี่ยฮะไม่จริงนี่แหละไม่ๆฮะเนี่ยนี่เดี๋ยวนี่ครูของแท้ฮะวันอาจารย์สวัสดีวันอาจารย์ด้วยไม่กล้าเรียกตัวเองว่าครูเลยนะทำไมอะฮะมันไอ้นี่กันไปมันแบบมันเราอาจจะไม่ได้มีจิตวิญญาณมากถึงขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคำว่าครูกับอาจารย์มันต่างกันยังไงอุ้ยคือผมมีความรู้สึกว่าครูมันมีขั้นกว่า มันมีแบบมีความเป็นปูชนียบุคคลต้องเป็นคนที่เสียสละอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์อาจจะแค่ประสิทธิ์ประสัยผมไม่ได้พยายามจะนิยามนะเดี๋ยวก็จะไปเถียงกันเรื่องนิยามอีกแต่อาจารย์อาจจะบอกว่าประสิทธิ์ประสัยวิชาความรู้แต่ครูมันมีความดูแลไปถึงมากกว่านั้นเป็นเหมือนทีมของชาติเลยเหมือนคนนี้เป็นฟาเธอร์อีกคนนึงเป็นแดดดี้อ่ะมันเข้าใจมันมีขั้นกว่าผู้ชายทุกคนในโลกเป็นฟาเตอร์ได้ถ้าไม่ได้เป็นมันนะแต่เป็นแดดดี้ของลูกไม่ได้เป็นแดดดี้ไม่ง่ายเข้าใจก็ว่ากันไปนะฮะวันนี้ก็ที่ทำงานหลายที่ก็คงจะมีลูกเด็กเล็กแดงวิ่งกันพลาดแล้วฮะเพราะว่าโรงเรียนเพราะอย่างนี้เพราะว่าโรงเรียนหยุดโรงเรียนหยุดแต่ว่ามหาวิทยาลัยไม่หยุดนะครับราชการส่วนใหญ่ไม่หยุดราชการไม่น่าหยุดเนาะไม่หยุดนะไม่หยุดคือมันเป็นมันหยุดโรงเรียนเพราะโรงเรียนใช่ไหมครับคือตอนเด็กๆเราจะรู้สึกโอ้โหเวลามีวันหยุดนะเด็กดีใจจังเลยเราได้หยุดแต่พอตอนนี้เราเป็นพ่อเป็นแม่ปุ๊บอะวันไหนเด็กหยุดเราจะแบบอุ้ยเด็กหยุดว่ะเราต้องหยุดด้วยไงใช่เด็กหยุดว่ะแล้วทำไงกับเด็กอะผมไม่เคยคิดมุมนี้เลยเนี่ยผมไม่เคยคิดถึงมุมนี้เลยอะแล้วแบบทำยังไงแล้วตอนเด็กๆเราก็ไม่เคยรู้สึกด้วยว่าเราก็หยุดอยู่บ้านเราก็แบบเดี๋ยวจะเล่นแล้วแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าพ่อแม่ใช่ต้องอยู่กับเราหรือว่าอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอีกด้านหนึ่งซึ่งจำเป็นมากนะฮะซึ่งมันก็เลยทำมาให้ถึงเนี่ยฮะของหมายที่อยู่หน้าใจวิโรจน์เนี่ย the present is present ของขวัญคือปัจจุบันฟังแล้วดูหรือปัจจุบันคือของขวัญปัจจุบันคือของปัจจุบันคือของขวัญนะฮะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ทางมูลนิธิไทยคมร่วมกับ SC Asset แล้วก็สทศแล้วก็แมปป้าเขาจัดทำขึ้นนะครับก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนกับให้เด็กนะครับได้เรียนรู้ว่าให้ใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบันนะฮะแต่ที่น่าสนใจคืออย่างนี้พี่เก๋เท่าที่ผมเปิดดูแล้วเนี่ยมันเป็นบอร์ดเกมที่ผู้ปกครองต้องนั่งเล่นกับเด็กด้วยไม่ง่ายไม่ง่ายนะฮะเพราะว่ามีหลายเกมเลยอยู่ในนี้นะครับจะมีวิธีสอนด้วยนะนะครับวิธีเล่นเกมต่างๆวิธีเล่นเกมต่างๆแล้วก็จะมีกล่องนะครับมีกล่องเป็นอย่างนี้เป็นเกมคุณอันให้เด็กเนี่ยอธิบายตัวตนว่าณวันนี้เนี่ยรู้สึกอะไรอยู่ผู้ใหญ่จะได้รู้ว่าณวันนี้เนี่ยเด็กมีอาการยังไงให้เอารูปมาประกอบว่าตัวรู้สึกยังไงว่ากังวลไหมมีความสุขกลัวรักเนี่ยแมสแซดคือเป็นการเรียนรู้ปัจจุบันณเวลานี้ของเด็กว่าเป็นยังไงคือเป็นการเรียนรู้อารมณ์อาจจะเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะตัวอย่างเราว่าต้องใช้กระบวนการของผู้ปกครองมีส่วนร่วมจะไม่ใช่เกมแบบว่าแบบปล่อยให้เด็กเล่นได้ด้วยตัวเองอ่ะคือผู้ปกครองต้องเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ด้วยนะครับก็จะมีพวกการ์ดต่างๆนะที่สามารถการ์ดอันนี้น่าสนใจได้นะฮะการ์ดอันเนี้ยเขาทำให้เด็กเนี่ยเรียนรู้อยู่กับสิ่งรอบตัวชื่อว่าสับไพ่ปึ๊บเงี้ยแล้วหยิบมาใบหนึ่งคุณอ่านเราทำตามซิทำอะไรใบหนึ่งแล้วไงอ่ะไปดูซิคำสั่งหลับตาแล้วเอามือแตะจมูกแค่เนี้ยใช่ให้รู้ว่าทำอะไรให้คือให้เรียกว่าเกิดการสัมผัสกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันนี้แล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษ close your eyes and touch your nose เนี่ยมันก็คือผมว่าจริงๆแล้วมันสร้างให้ผู้ปกครองมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กโดยมีสิ่งนี้เป็นสื่อกลางถูกเพราะไม่งั้นบางครั้งผู้ปกครองบางคนไม่รู้จะคุยอะไรกับลูกก็มีนะฮะมันจะมีคำถามนะไหนวันนี้ไปโรงเรียนไปทำอะไรมาบ้างลูกสนุกไหมเขาสอนอะไรมันจะเป็นประโยคแบบนี้ซึ่งเด็กไม่ได้อยากคุยนะเข้าใจแล้วบางทีตอนเขาอยากคุยเขาเล่าไม่ได้เพราะเราตั้งคำถามผิดบางทีเขาลืมด้วยนะแล้วอีกกล่องนึงคือมีเกมหลายๆอย่างเกมหลายอย่างอีกอันนึงก็อันแล้วอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งรอบตัวนะอันนี้สนใจมากคุณอ๋องให้คุณอ๋องหยิบใบหนึ่งนี่คุณหลอกให้ผมหยิบไพ่ทาโร่หรือเปล่าเนี่ยลองทำตามสิเดี๋ยวผมได้เดอะเดทนี่อะไรมาดูสิฉันรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเอง I am responsible for my actions ให้เล่าว่าวันนี้ทำอะไรบ้าง
เห็นไหมนี่คือการเครียดคอนเวอร์เซชั่นไม่ง่ายนะพี่อันนี้ไม่ง่ายนะอันนี้ลึกซึ้งนะฉันรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองวันนี้ทำอะไรบ้างที่เข้ากับเรื่องนี้เล่าคุณผู้ชมคิดสิโหเราผู้ใหญ่เรายังแบบฉันก็ถูกทุกอย่างอยู่แล้วยากฉันเคารพธรรมชาติเห็นไหมก็เนี่ยก็เป็นอาจจะที่คุณอ่านว่านะเป็นการเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ครอบครัวคุยกันเกิดเรียกว่าเกิด conversation ในครอบครัวก็มี focusing อันนี้สอนแบบคล้ายๆว่าเป็นตัวต่อที่มันไม่ตรงซะทีเดียวแล้วมันจะทำยังไงที่จะมาวางวันนี้ให้ดูนี่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 วางวันนี้ให้ดูซิอาจจะมันเอียงพี่เก๋วางตรงนั้นมันเอียงอย่างเงี้ยคุณจะต่อกันให้มันอยู่สูงคุณจะวางนอนอย่างนี้เนี่ยนี่เป็นฝึกสมาธิแล้วก็สุดท้ายอันนี้อันนึงนะอันนี้ฮะอันนี้แปลกมากเลยคุณอ๋อมครับให้เด็กปะเอาไว้แล้วก็มากำหนดลมหายใจกันอ๋อก็คือว่าวันนี้สมาธินะหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าเอา breath in breathe out ให้คนได้อย่างน้อยได้นิ่งอุ้ยแต่ก็อ่ะจริงๆมันเป็นต้องยอมรับว่าเป็นของดีนะอันนี้สำหรับเด็กมันทำให้เด็กนิ่งรู้จักนิ่งเป็นนี่ก็แบบว่าเป็นเซตของกิจกรรมที่น่าสนใจใครอยากที่จะลองนะครับมีจำกัดเขาทำมาไม่จำกัดมากนะครับไปได้ที่ voicetv.shop เพิ่งวางเพิ่งนำมาจากพาร์ทเนอร์ของเราเนี่ยคือทางไทยคมแล้วก็ SC Asset ร่วมมือกับสสสแล้วก็แมปป้าด้วยแล้วข้อดีก็คือมีภาษาไทยด้วยจะเป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับครับผมเพราะฉะนั้นได้ทั้งไทยและได้ทั้งอังกฤษนะครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่บางท่านที่อาจจะไม่ถนัดอังกฤษบางทีเราหาบอร์ดเกมดีๆของไทยยากนะฮะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีหรือซื้อเป็นของขวัญก็ได้ครับแต่ว่าไวพลาซ่าไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะจัดกิจกรรมที่ K-Village ครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้กลับมาแล้วนะครับงาน Your Voice Matter ในงานที่ว่า Spirit of Thailand โอ้โหสินค้าที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอเนี่ยเมื่อกี้ได้ไลน์มาโอ้ลดราคากันเยอะแยะมากมายนะครับอยากให้ทุกท่านได้ไปเจอกันนะครับเดี๋ยวอาจจะไปเปิดบุ้งเปิดบูธนะครับมาลดราคาไม่ว่าจะเป็นหมูแผ่นนะครับโกโก้ชาฮินะข้าวโพดมีหมดนะครับงานนี้ Spirit of Thailand K Village นะครับสุขุมวิท26นะฮะวันที่19ถึงวันที่21มกราคมนี้นะครับก็เข้าใจว่าคงจะเปิดกันตั้งแต่เวลาห้างเปิด10โมงนะจนไปถึงปกติก็อยู่กันเลทเหมือนกันก็คือศุกร์เสาร์อาทิตย์ศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเพื่อไปเจอกันได้นะครับเอาส่วนใครใช้น้ำมันดีเซลก็ถือว่ามีข่าวดีนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลยังคงตรึงราคาดีเซลต่อไปด้วยการลดภาษีดีเซลนะครับคุณจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีช่วยกระทรวงการคลังบอกว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับมีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลในอัตราประมาณ1บาทต่อลิตรอีกเป็นเวลา3เดือนตั้งแต่20มกราคมจนถึง19เมษายนเพื่อช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนกับกระทรวงการคลังประเมินว่าจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้อยู่ประมาณ 6,000 ล้านบาทนะครับซึ่งหลังจากเมษายังตอบไม่ได้ว่าจะตรึงราคาเพื่ออุดหนุนต่อหรือเปล่านะครับก็จะประเมินกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งกระทรวงพลังงานและกระทรวงคลังจะพิจารณาร่วมกันขึ้นอยู่กับราคาตลาดโลกส่วนน้ำมันเบนซินยังไม่พิจารณาแต่ว่าวันนี้ขึ้นไป50สตางค์แล้วไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ในขณะที่คุณพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกและรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานนะครับก็กล่าวว่ามาตรการเดิมสิ้นสุดไปเมื่อ31ธันวาคมวันนี้ครม.มีมติเห็นชอบให้กรมสรรพสามิตลดการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันดีเซลประมาณ1บาทต่อลิตรนะครับจากประมาณ 5-6 บาทเหลือประมาณ 4-5 บาทนะครับตามที่กระทรวงการคลังเสนอที่เหลือนะครับให้ใช้เงินในกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าอุดหนุนส่งผลให้ราคาน้ำมันดีเซลจะไม่เกิน30บาทต่อลิตรคาดว่าการลดการเก็บภาษีสรรพสามิตดีเซลเนี่ยจะช่วยแบ่งเบานะครับภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงได้เดือนละประมาณ 2,000 ล้านบาทคือจากนี้ไปไม่ใช่แค่ว่าลดภาษีแต่ว่ามันต้องหาทางปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานใช่ซึ่งเขาก็มีการเอ่ยถึงเรื่องนี้ออกมาอย่างชัดเจนนะครับมาระยะหนึ่งแล้วนะฮะและกระทรวงพลังงานก็ยังคงยืนยันครับว่าจะเตรียมปรับปรุงโครงสร้างราคาพลังงานทั้งไฟฟ้าน้ำมันให้กับประชาชนได้ใช้พลังงานในราคาที่เป็นธรรมเนื่องจากว่าการแก้กฎหมายมีความซับซ้อนแล้วก็เกี่ยวข้องกับหลายฝ่ายก็เลยจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการนะครับแต่ขอให้มั่นใจในกระทรวงพลังงานว่าจะทำให้เร็วที่สุดนะครับซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับคุณรัตเกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีนะฮะน้องเน่นี่แหละนะครับก็กล่าวว่าระหว่างการแถลงผลประชุมครม.นะครับว่าทางกระทรวงการคลังดำเนินการมาตรการทางภาษีครับเพื่อปรับลดอัตราภาษีสรรพสามิตลงนะครับรวมถึงน้ำมันอื่นๆที่คล้ายกันด้วยนะครับก็จริงๆเขามีทำมาตั้งแต่18กุมภาพันธ์ปี65ถึง31ธันวาคมปีที่ผ่านมารวมไปแล้ว8ฉบับ1ปี8เดือนซึ่ง
รัฐบาลสูญเสียรายได้ 172,000 ล้านบาทแต่ในแต่ละครั้งการปรับภาษีก็อัตราที่ปรับลดลงก็แตกต่างกันก็สอดคล้องกับความตั้งใจนโยบายของรัฐบาลในการลดค่าครองชีพของประชาชนอย่างต่อเนื่องและอีกด้านนึงก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาพรวมด้วยก็คือเป็นความพยายามในการที่จะทําให้ต้นทุนซึ่งต้องยอมรับว่าดีเซลเป็นต้นทุนที่มันส่งต่อไปยังผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขนส่งสินค้าเยอะที่สุดเนื่องจากว่าใช้ในการขนส่งสินค้ามากที่สุดหลายท่านอาจจะเห็นโอ๊ยเสียรายได้ตรงนั้นตรงนี้เนี่ยแต่ถามผมว่าตัวน้ำมันเนี่ยเป็นต้นเหตุสำคัญที่นำไปสู่เงินเฟ้อที่ทำให้ข้าวของมันเพิ่มสูงขึ้นนะครับอย่างมีนัยสำคัญเลยทีนี้รัฐบาลเองตั้งแต่เข้ามาเนี่ยก็ดำเนินนโยบายในการลดนะครับภาษีลดราคาน้ำมันนะฮะมันก็เลยทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมันต่ำลงมาด้วยทีนี้ถ้าเสียไปปีหนึ่งแสนกว่าล้านเนี่ยแต่ลองคิดดูว่ามันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในเชิงเศรษฐกิจที่สามารถที่จะรับมือกับเงินเฟ้อได้เนี่ยลดค่าครองชีพได้เนี่ยรวมๆแล้วน่าจะมีมูลค่าสูงไปเยอะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเพียงแค่ลดส่วนหนึ่งคือลดรายได้ที่รัฐจะได้จัดภาษีสรรพสามิตลดน้อยลงไปแต่ว่ามันไปกระตุ้นส่วนอื่นพอไปกระตุ้นส่วนอื่นปุ๊บเศรษฐกิจอื่นมันโตรัฐเก็บภาษีได้มากขึ้นอยู่แล้วดีกว่าที่ต้นทุนสินค้าปรับตัวสูงขึ้นแพงและคนไม่ซื้อพอคนไม่ซื้อเศรษฐกิจมันหดรัฐก็เก็บภาษีได้น้อยลงเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีรัฐต้องเอาตรงนี้มาเทียบให้ดูนะครับว่าต้องคิดสองด้านต้องถ่วงดุลต้องถ่วงดุลนะครับราคาบาลานซ์นั้นให้เจอนะครับแล้วก็ตัดสินใจเลือกแล้วมันเป็นปัญหาด้วยเพราะว่าหลายคนก็บอกเลยว่าไอ้ตัวต้นทุนที่ทำให้พลังงานเราแพงเนี่ยส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอ้รัฐไปเก็บยิบย่อยเนี่ยเต็มไปหมดเกือบครึ่งนึงของราคาที่เราจ่ายเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐเก็บซึ่งมันก็ต้องมาตั้งคำถามว่ามันจำเป็นที่ต้องเก็บอะไรเยอะแยะมากมายซ้ำซ้อนแต่จริงส่วนที่คนเข้าไปลื้อกันหน่อยคือเรื่องของค่าการตลาดนะฮะก็ใช่ก็เนี่ยเห็นว่าจริงๆเขามีการกำหนดไว้ว่าไม่เกินเท่าไหร่แต่มีบางส่วนซึ่งไม่น้อยเกินไปแล้วแล้วเอกชนเขาบอกว่านี่เป็นความลับทางการตลาดเขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้กับรัฐทราบได้ตัวเนี่ยทางกระทรวงพลังงานนะครับเห็นว่าเขาจะมีการปรับโครงสร้างนะหรือลดปลดสร้างซึ่งทางคุณเนี่ยก็บอกนะครับว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมภายในปี2567นะอันนี้ต้องบอกว่าในส่วนของคุณรัฐเกล้าเนี่ยเป็นโฆษกรัฐบาลในโควต้าของรวมไทยสร้างชาติซึ่งรวมไทยสร้างชาติก็คือฟีรพันธ์ที่นั่งอยู่ในกระทรวงพลังงานตอนนั้นเนี่ยกระทรวงพลังงานก็ต้องโชว์ผลงานแหละว่าจะปรับโครงสร้างได้แค่ไหนต้องปรับนะฮะคือมันในทางทฤษฎีในทางเศรษฐศาสตร์เนี่ยมันมีคำอธิบายอยู่อย่างหนึ่งอะไรที่คุณไม่ได้ผลิตเองและนำเข้าเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วอย่าไปคิดภาษีมันแพงเพราะมันกลายเป็นต้นทุนโดยไม่จำเป็นใช่ไหมฮะน้ำมันเนี่ยมันมีความจำเป็นต่อเศรษฐกิจอะไรที่เรานำเข้าอย่างเช่นเทคโนโลยีมีความสำคัญต่อเศรษฐกิจแต่ดันคิดจะไปเก็บภาษีสูงๆเนี่ยแทนที่มันจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมันกลับไม่เป็นไงใช่ไหมฮะคุณลองคิดดูว่าทำไมเราไปเที่ยวประเทศอย่างสิงคโปร์ไปเที่ยวเกาะอย่างฮ่องกงทำไมรู้สึกว่าทำไมอาหารของเขามาดูถูกสตรอเบอรี่ก็ถูกเชอร์รี่ก็ถูกเขาผลิตไม่ได้แต่เขานำสินค้าเหล่านี้เข้ามาโดยที่ไม่มีการเก็บภาษีเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ถูกไหมฮะอันนี้คือเราต้องมองถึงผลประโยชน์ที่จะตกต่อประชาชนอย่างบ้านเราโอเคถ้าเป็นสินค้าหรูกระเป๋าแบรนด์เนมคุณจะบอกภาษีเขาเรียกว่าภาษีฟุ่มเฟือย 30% ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าพอเป็นพลังงานคุณบวกนู่นเพราะใช้น้ำมันต้องไปเข้ากองทุนนั่นกองทุนรับพลังงานกองทุนเชื้อเพลิงคือราคาน้ำมันจริงๆเนี่ยจะสักสมมติว่า100บาทค่าพลังงานจะ50บาทแต่ที่เหลือเนี่ยมันบวกขึ้นไปอีกเยอะมากที่จะส่งกองทุนนั้นกองทุนนี้ปรับโครงสร้างกันสักทีเถอะนะครับครับในเรื่องน้ำมันแล้วนะครับอีกหนึ่งต้นทุนใหญ่นะครับ ของกระบวนการผลิตทั้งปวงเช่นกันรวมถึงการใช้ชีวิตของคนด้วยเช่นกันประชาชนในประเทศคงจะเป็นเรื่องของค่าไฟซึ่งก็เป็นประเด็นที่มีการพูดถึงกันมายาวนานนะครับแล้วก็มีตามเอกชนเนี่ยเสนอมาบอกว่าอยากให้ทำค่าไฟให้ต่ำกว่า3.60 บาทให้ได้ล่าสุดครับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะครับคุณคมกฤตตันตระวานิชนะฮะก็บอกว่าจากมติครม.ตั้งแต่18กันยายนปีที่แล้วเนี่ยเห็นชอบหลักการมาตรการในการปรับลดอัตราค่าไฟที่ประกาศเรียกเก็บกับผู้ใช้ไฟรอบกันยายนถึงธันวาคมปีที่แล้วนะครับจากอัตราหน่วยละ4.45 บาทเหลือเป็น3.99 4.45 เหลือเป็น 3.99 นะครับก็ทำให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยแบกต้นทุนค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นกว่า10,000 ล้านบาทหรือภาระต้นทุนจากกฟผ.จาก 95,000 ล้านเนี่ยขึ้นไปแตะเป็นแสนล้านแล้วนะทะลุ 1.2 แสนล้านไปแล้วส่วนตัวก็มองว่างวดมกราคมถึงเมษายนปีนี้
ถ้าหากว่าราคาก๊าซธรรมชาติยังอยู่ที่ระดับราคา10ถึง11เหรียญสหรัฐต่อล้าน BTU จนหมดงวดประกอบกับปริมาณก๊าซธรรมชาติจากพม่าไม่ลดลงรวมถึงปตท.สผ.ผลิตก๊าซได้ในแหล่งเอราวัณหรือว่าตรงอ่าวไทยนะครับได้เต็มกำลังตามสัญญาที่800ล้านลูกบาศก์เมตรในเดือนเมษาก็จะคืนเงินบางส่วนให้กฟผ.ได้แล้วรวมถึงจากปัจจัยข้างต้นจะทำให้แนวโน้มต้นทุนค่าไฟทั้งปีปีนี้นะครับ67เฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 4.2 บาทก็คือ4บาท20สตางค์ไม่รวมหนี้กฟผ.นะครับนั่นคือต้นทุนเฉยๆเลยนะครับผมนะฮะส่วนเรื่องนะครับพื้นที่ทับซ้อนไทยกัมพูชาที่จะพูดคุยกันระหว่างนายกของทั้ง2ประเทศเนี่ยนะครับคนปริตก็กล่าวว่าพื้นที่ตรงนี้ถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพเพราะใกล้กับอ่าวเอราวัณรวมถึงมีเอกชนหลายเจ้าเคยสำรวจและศึกษามาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการทางพาณิชย์นะฮะหากทั้ง2ประเทศสามารถหาข้อสรุปร่วมกันได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สามารถนำมาลดค่าไฟลงได้แต่ว่าคราวนี้เนี่ยมันมีเรื่องของราคาค่าไฟที่หลายภาคส่วนอยากจะเห็นหน่วยละ3บาท60สตางค์ในงวดของเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมเป็นต้นไปที่3บาท60สตางค์เนี่ยทางด้านเลขากกพ.ก็ระบุนะครับว่าจากโครงการจากโครงสร้างราคาในปัจจุบันที่ราคาขายก๊าซเนี่ยกกพ.ไม่ได้เป็นคนกำหนดตัวราคาขายก๊าซธรรมชาติว่าต้องขายกี่บาทเนื่องจากว่าก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่เอามาใช้หลายๆส่วนไม่ใช่แค่มาผลิตไฟฟ้าแต่เพียงอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยรัฐบาลต้องเป็นคนกำหนดราคามาไงเพราะว่าอันนี้ต้องรัฐบาลต้องกลับมาพิจารณาแหละว่าถ้าเป็นการเอาทรัพยากรธรรมชาติขึ้นมาเอามาใช้เพื่อประชาชนทั้งประเทศมันควรจะต้องราคาหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณจะเอาไปขายเพื่อเอกชนไปประกอบกิจการควรมีราคาหนึ่งไหมมันต้องมีราคาของพลังงานที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของการนำตัวก๊าซธรรมชาติไปใช้นะครับแต่ว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยก๊าซธรรมชาติพอขึ้นมาจากอ่าวไทยปุ๊บมันมีราคาแบบนี้ไปดังนั้นเนี่ยมันถูกกำหนดให้กกพ.ใช้ราคานี้เป็นราคาอ้างอิงไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครับซึ่งในเบื้องต้นนี้นะครับส่วนหนึ่งก็คือเขาบอกว่าจะเป็นการอ้างอิงจากราคาของ LNG ในการผลิตไฟฟ้านะครับอยู่ที่ 30% แล้วก็ใช้เชื้อเพลิงอื่นนะครับอยู่ที่ 70% ซึ่งครม.ก็จะต้องไปศึกษาหาต้นทุนปริมาณก๊าซด้วยว่าตกลงแล้วจะเป็นเท่าไหร่และภาระที่ต้องคืนกฟผ.อีกนะครับก็ต้องหารือในภาคนโยบายกระทรวงพลังงานเพื่อให้กฟผ.เนี่ยกระทบน้อยที่สุดด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะครับการที่เอกชนอยากจะให้อยู่ที่3บาท60สตางค์ต่อหน่วยระยะยาวไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนะเนี่ยบอกว่าน่าจะยากนะเพราะว่าลองดูสิเดิมเนี่ยต้นทุนค่าไฟอยู่ที่4บาท30อยู่แล้วแล้วพอปรับโครงสร้างค่าก๊าซมันก็จะลงมาอยู่ได้แค่เพียงแค่4บาท20นะซึ่งก็ลงนะซึ่งก็ลงแต่ลงไป10สตางค์เองนะครับงวดปัจจุบันก็มีช็อตฟอลจากปตท.อีก 4,300 ล้านบาทเข้ามาช่วยก็เลยทำให้ค่าไฟฟ้าอยู่ที่ 4.18 บาทก็คือ4บาท18สตางค์นะครับซึ่งงวดที่2ของปี2567ก็จะไม่มีเงินตรงนี้เข้ามาช่วยแล้วนะก็แปลว่ามันก็ต้นทุนก็จะเด้งกลับขึ้นไปสูงขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นหลักๆเลยนะฮะก็ข้ามไปดูตอนเดือนพฤษภาถึงสิงหาเลยเขาบอกว่า5ปัจจัยที่ต้องจับตาหลักคือกำลังการผลิตก๊าซในอ่าวไทยที่เมื่อสักครู่นี้พูดต้องผลิตได้ตามสัญญาคือ800ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันซึ่งปัจจุบันยังไม่ชัดเจนนะตรงนี้ยังไม่คอนเฟิร์มอันที่2คือปริมาณก๊าซจากแหล่งพม่ายังมีไหมหรือหายไปอีกนะครับอันที่3คือราคา LNG spotอันที่4คือการคืนหนี้กับกฟผ. อันที่5คือนโยบายภาครัฐที่จะเข้ามาอุดหนุนตามโครงการเดิมที่ระดับ 4.2 บาทต่อหน่วยนะฮะแกก็ย้ำนะครับการเอาราคา3บาทกว่าๆนี่คงยากนะฮะเพราะรื้อจนไม่รู้จะรื้ออย่างไรแล้วเพราะต้องมีคนขาดทุนนโยบายคือการให้อยู่ร่วมกันหากเทียบการใช้ไฟของคนกทม.กับต่างจังหวัดซึ่งคนต่างจังหวัดมีต้นทุนการเดินไฟฟ้าเราจะยอมแยกประเภทหรือไม่นะฮะเพื่อให้คนกทม.จ่ายถูกกว่าถ้านโยบายรัฐจะดึงความเท่าเทียมเนี่ยให้ยังอยู่เป็นต้นนะครับค่าไฟจะแพงหรือถูกของแต่ละประเทศขึ้นอยู่กับหลายอย่างต้องดูทรัพยากรว่ามีหรือไม่โดยเฉพาะเชื้อเพลิงนะถือเป็นต้นทุนที่สูงกว่านะครับการลงทุนโรงงานไฟฟ้าซะด้วยซ้ำและสำหรับนะครับคำถามที่หลายคนมองว่าช่วงนี้นะครับราคานำเข้า LNG ถูกลงทำไมไม่รีบสั่งซื้อเข้ามาเก็บไว้ปัญหาก็คือประเทศไทยมีถังเก็บไม่เพียงพอโดยปัจจุบันมีแค่4ถังพอช่วงที่ทั่วโลกขาดก๊าซใน3วันก็ใช้ไปหมด1ถังโดยปีที่ผ่านมาไทยนำเข้าเฉพาะ LNG spot อย่างเดียวก็มากกว่า90ลำส่วนปีนี้คาดว่าตัวเลขจะใกล้เคียงกันซึ่งไม่รวมสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวอีก50ลำแต่ดูนะครับว่าอันนี้ก็เป็นการพู
ูดในมุมมองของคนกำกับกิจการเขาก็มองถึงเรียกว่าตัวแปรต่างๆแต่ว่าถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะลงไปดูได้เช่นตอนแรกมีข่าวใช่ไหมตอนแรกว่าโอ้งวดใหม่4บาท60โหแล้วก็บี้กันจนก็ได้4บาท20แต่4บาท20ก็ต้องใช้เงินบางส่วนมาอุดหนุนไงนะฮะมันก็แทรกแซงตลาดอยู่นะฮะตอนนี้มาถึงต้องบอกว่าลงไปดูในโครงสร้างแต่ยังไม่รู้นะผมก็จะถามซื่อๆเลยว่าอ้าวก็ถ้ารู้ว่ามี4ถังแล้วไม่พอไม่ทำเพิ่มอ่ะไม่รู้ผมก็ไม่งั้นพูดไปทุกอย่างก็จะติดเงื่อนไขทุกอย่างหมดไอ้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้เอาก็ถ้ามี4ถังแล้วพอมั้ยไม่พอเอางั้นต้องเพิ่มถังแล้วเท่าไหร่เอาก็คิดดูแล้วมันจะคุ้มทุนแค่มันควรต้องมีมั้ยล่ะถ้ามันนำไปสู่ security ที่มากขึ้นใช่ไหมก็ทำไมไม่ทำอ่ะแล้วอธิบายว่าทั่วโลกขาดก๊าซ3วันก็หมดเป็น1ถังไม่ต้องเล่า อยากรู้แค่ว่าจะแก้ยังไงใช่นะครับในเมื่อคุณเป็น regulator ที่เข้ามาดูแลตรงนี้นั้นคุณต้องควรจะดูแลในครอบคลุมทุกมิติไม่ใช่ว่าคุณนั่งอยู่เฉยๆแล้วก็อ่ะมันได้เท่านี้คอสเท่านี้ราคาพลังงานหมดไปแล้วต้นทุนสูง มันไม่ได้มีการทำอะไรเชิงยุทธศาสตร์และจริงๆนะยิ่งบอกว่าช่วงที่ทั่วโลกขาดก๊าซ3วันก็ใช้หมดไปแล้ว1ถังยิ่งเป็นการยืนยันเลยโดยยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องว่าค่าไฟจะลงหรือไม่ลงด้วยนะว่า4ถังไม่พอเพราะฉะนั้นอ่ะแล้วก่อนหน้านี้ล่ะแล้วที่เราไม่พูดถึงเลยหรอว่าที่เรามีโรงไฟฟ้ามากเกินไป อยู่ที่ไหนที่ผลิตเกินความจำเป็นใช่ไหมแล้วคอสมันไม่ได้ผลิตสู่ค่า FT ที่ไม่ได้ผลิตแต่ว่าต้องจ่ายค่าต้นทุนขั้นพื้นฐานทิ้งขว้างไปเฉยๆเปล่าๆตรงนี้ก็ต้องมาคุยกันครับครับต้องไปดูสัญญากันนะว่ามันเป็นผูกมัดอะไรกันไปแบบนั้นได้ยังไงอันนี้ต้องฝากกระทรวงพลังงานคุณพีรพันธ์ทำให้ได้อย่างที่บอกไว้นะครับว่า4ประการคือหรือปรับโครงสร้างต่างๆเสร็จภายในปีนี้ครับถ้าเสร็จภายในปีนี้คุณจะมีความชัดเจนมากขึ้นขณะเดียวกันถ้าเราจำกันได้นะครับในยุคของคุณประยุทธ์ในยุคที่โควิดระบาดเนี่ยมันมีการประกาศตรึงคือให้มีสินค้าควบคุมราคา อยู่หลายตัวด้วยกันเพราะเกรงว่าถ้าปล่อยให้เป็นไปตามกลไกตลาดแล้วราคาอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้นล่าสุดในการประชุมครม.ครั้งนี้นะครับมีการพิจารณาเรื่องสินค้าควบคุมตามพ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีการเสนอให้ครม.พิจารณาเห็นชอบ5รายการนะฮะหนึ่งคือหน้ากากอนามัยก็ยังจำเป็นอยู่จริงจำเป็นอยู่จำเป็นจริงแต่ประเด็นก็คือมันรวมไปถึงหน้ากากอนามัยแบบไหนแบบที่กันฝุ่น N95 หรือว่าอันที่สามารถที่จะรองรับหรือทุกแบบของหน้ากากอนามัยอันนี้ต้องรู้ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือแค่เฉพาะนะฮะเพราะ N95 นี่ราคาสูงมากแล้วจริงๆพวกนี้ก็ต้องใช้แล้วทิ้งด้วยเนาะใช่แล้วจริงๆ N95 ใช้ได้แป๊บเดียวนะฮะใช่ฮะแต่จริงๆ N95 เช่นกันครับถ้าคุณใส่นานคุณก็จะแย่เหมือนกันเพราะมันหายใจไม่ออกจะไม่ออกครับอันที่สองคือใยสังเคราะห์โพลีโพรพิลีนเพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัยนะครับสามนะครับก็คือผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ4เศษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีกนะครับแล้วก็5ไก่และเนื้อไก่นะครับไอเศษกระดาษเนี่ยอันนี้งงผมไม่เข้าใจต้องเป็นตรึงราคาผมไม่เข้าใจว่าแต่เขาอาจจะมีเหตุผลนะฮะมีเหตุผลแต่เขาไม่ได้อธิบายแนบมาเท่านั้นเองนะครับก็สำหรับบอกว่าการเสนอในครั้งนี้นะครับเป็นการเสนอขอยืดการบังคับใช้ให้ควบคุม5ตัวนี้ไปก่อนกำหนดให้เป็นสินค้าควบคุมนะครับเพียงแต่ว่าการกำหนดปกติในอดีตจะกำหนดครั้งละ1รอบต่อ1ปีแต่ครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่านอกเหนือจากสินค้า5รายการดังกล่าวที่เป็นสินค้าควบคุมยังมีประกาศอีก2ฉบับด้วยก็จะมีสินค้าบริการควบคุม51รายการนะครับเป็นกลุ่มใหญ่อีกนะครับแล้วก็มีสินค้าแบบตัวเดียวด้วยเดี่ยวๆที่ต้องควบคุมอย่างเช่นน้ำตาลเป็นต้นอย่างเงี้ยครับแต่ว่าส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยโควิดเริ่มกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะหลายคนก็เริ่มติดกันพอสมควรมีสายพันธุ์ใหม่ที่หลายคนเป็นห่วงก็ขอบคุณที่มีกรณีหน้ากากมานะครับแอลกอฮอล์อะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะแต่สิ่งที่เราอยากจะทราบอีกก็คือกรณีว่าถ้ามีข้อแนะนำว่าให้ไปฉีดเข็มกระตุ้นเนี่ยอย่างน้อยปีละ1เข็มอยากกระทรวงสาธารณสุขให้ความชัดเจนว่าสามารถที่จะเริ่มหรือว่าให้บริการอยู่แล้วให้ที่ไหนให้อะไรอย่างไรคือประกาศให้เราทราบหน่อยอัปเดตหน่อยใช่ฮะว่าตกลงตอนนี้ว่ามีนโยบายไหมถ้าไม่มีเนี่ยเราก็จะได้ไปเช็คกับโรงพยาบาลเอกชนว่ามีหรือเปล่าแต่ทางรัฐเนี่ยผมคิดว่าควรที่จะต้องมีให้นะครับครับนะฮะอ่ะอีกเรื่องนึงก็มีเรื่องของไข่ไก่แพงวันก่อนโอ้โหขึ้นมาแรงอยู่นะใช่นะครับแรงอยู่ล่าสุดก็บอกว่าไปดูสถานการณ์ที่ตลาดสดบางลำพูที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าเงียบเหงาเลย
ชมรมผู้ค้าไข่เนี่ยนะครับของกรุงเทพมีการออกประกาศลดราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มก็ปรับลดที่ฟองละ 3.50 นะครับให้มีผลเริ่มตั้งแต่16มกราคมร้านค้าไข่ไก่หลายร้านระบุตรงกันว่ายอดขายไข่ไก่ช่วงที่ผ่านมาปรับลดลงเขาบอกหายไปเกินครึ่งเลยนะจากที่เคยขายได้วันละ300แผงเนี่ยฮวบไปไม่เหลือ100เหลือไม่ถึง150แผงอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฮะวันนั้นมันไปแรงมากเลยนะวันที่ขึ้นเหมือนถ้าผมจำไม่ผิดขึ้นวันฟองละ30สตางค์โอ้โหแรงนะฟองละ30สตางค์แผงหนึ่งเท่าไหร่อ่ะคุณคิดดูสิก็สวิตช์ไปกินอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวรอมันลงแล้วพอมันลงแล้วก็คนซื้อก็ยังไม่กลับมาพฤติกรรมมันเปลี่ยนไปแล้วพฤติกรรมเปลี่ยนไปแล้วแต่นี่มันเป็นโปรตีนแหล่งโปรตีนสำคัญสำหรับคนที่มีรายได้น้อยเลยนะใช่หรือก็ต้องกลับไปดูฮะว่าไอ้ศักยภาพในการจ่ายของคนที่พูดง่ายๆก็คือพึ่งโปรตีนจากไข่เนี่ยนะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็นคนที่มีรายได้น้อยเนี่ยรายได้เขาน้อยจนกว่าเขาจะต้องมาประหยัดกับสิ่งเหล่านี้นี่มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่ากลัวเหมือนกันนะเรื่องไข่ไก่คือพื้นฐานที่จริงๆต้องดูแลมากต้องดูแลไม่ให้ราคามันแพงไปมากกว่านี้แล้วมันเป็นของที่ทานได้ทานง่ายและมีประโยชน์แล้วก็ได้คุณค่าทางโภชนาการไข่ไก่หนึ่งฟองถ้าทำเป็นไข่ต้มก็70กิโลแคลอรี่นะถ้าคุณทำเป็นไข่ดาวก็140ถ้าคุณทำเป็นไข่เจียวก็จะกลายเป็น210โอ้โหมีหน้าล่ะมีหน้าล่ะพวกเรากินข้าวไข่เจียวเราทั้งหมดนั่งเรียงกันตรงนี้กินไข่เจียวเสร็จสิเมื่อกี้กำลังนั่งคิดถึงอย่างนึงที่ตอนนี้อยากทำขึ้นมาเห็นคนโพสแซนด์วิชแล้วก็ใส่สลัดไข่ต้มคิดดูว่าไข่ต้มก็จริงแต่ว่ามาใส่มายองเนสเข้าไปในไข่ต้มเนี่ยเข้าไปอีกเราแต่มันอร่อยนะสั่งแซนด์วิชสลัดไข่ต้มแล้วทุกอย่างที่กินพร้อมกับมันจะสุขภาพดีไปหมดตามนะฮะขอมายองเนสเยอะๆนะเว้นของการแต่มายองเนสก็อ้าวเขามีไลท์แบบไลท์ขายนะฮะมายองเนสไลท์เหรอไม่อร่อยปิดท้ายนิดนึงนะครับล่าสุดนะครับในการประชุมครม.มีการแต่งตั้งคุณทิติวัฒน์อดิศรพันกุลเป็นตำแหน่งรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองนะครับแทนคุณหนุ่มชนินมีการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมานะเพราะว่าคุณหนุ่มเนี่ยไปเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อใช่ไหมนะฮะนะโอ้คุณทิติวัฒน์นี่เพิ่งจบใหม่ๆเลยนะนี่เป็นลูกศิษย์ผมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อ๋อเหรอลงส.ส.ด้วยนะครับรอบนี้นะฮะที่เขตฝั่งทนครับเป็นกรรมการบริหารพรรคไทยอยู่ด้วยนะฮะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับในช่วงหน้าไปดูภารกิจของคุณเศรษฐาที่สวิตเซอร์แลนด์ครับมีการพบกับเอกชนที่นั่นในท็อคกิ้งแคทความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plazashop.voicetv.co.th Voice Soaps สบู่ที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลผิวของคุณโดยเฉพาะพร้อมกลิ่นหอมสดชื่นที่เป็นเอกลักษณ์ Lighting up your skin ดูแลผิวให้ขาวกระจ่างใสลดเลือนริ้วรอยจุดด่างดำเพิ่มความชุ่มชื่นให้ผิวขาวใสเปล่งประกาย Killing Germ Softly สูตรแอนตี้แบคทีเรียขจัดทุกสิ่งสกปรกพร้อมทั้งแบคทีเรียจากทุกการสัมผัสยิ่งฟอกเท่าไหร่ยิ่งสะอาดปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้น Rubbing with care สูตรอ่อนโยนต่อผิวแพ้ง่ายไม่ทำอันตรายต่อผู้ที่มีผิวบอบบางพิเศษ3ขวดเพียง799บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.thหอมถึงใจปลอดภัยทุกสัมผัสกับ Voice Aroma Hand Sanitizer สเปรย์แอลกอฮอล์สูตรใหม่ฆ่าเชื้อร้ายมั่นใจได้ทุกการสัมผัสกลิ่นหอมสดชื่นสไตล์อาโรมาเหมือนยกห้องสปามาไว้บนมือให้คุณได้รีเฟรชมูดตลอดทั้งวันขวดสเปรย์ขนาด60มิลลิลิตรออกแรงกดหัวฉีดด้วยความมั่นใจพร้อมรับสัมผัสละอองสเปรย์ที่นุ่มนวลดุจปุยเมฆและกลิ่นหอมสดชื่นเหมือนห้องสปาขวดละ149บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th